ในเรื่องของความคืบหน้านะครับเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะฮะที่ใครหลายๆคนรอคอยตอนนี้เองเนี่ยทางหองการค้าไทยนะครับเขาก็แนะให้รัฐบาลเนี่ยใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังที่ทุกคนมีอยู่แล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะดำเนินโครงการดิจิตอลวอลเล็ตช่วยกระจายเม็ดเงินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ <c oughs> ไปติดตามเรื่องนี้กันนะครับ <c oughs> นายสนั่นอังอุบลกุลครับประธานกรรมการหอ,กา,าอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ท่านเปิดเผยว่าหอการค้าไทยมีแนวทางและข้อเสนอเพื่อให้รัฐบาลได้พิจารณาประกอบการดำเนินมาตรการเงินดิจิทัลนะ10,000บาทของรัฐบาลที่อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดและก็รับฟังเสียงสะท้อนจากทุกภาคส่วนโดยหอการค้าเองเนี่ยครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงินของประเทศนะครับเพื่อกระจายเม้นเงินดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและตรงจุดเป็นเรื่องที่มีความสำคัญครับ ดังนั้นเองในการพัฒนาระบบให้สามารถรองรับและสนับสนุนนโยบายดังกล่าวภายใต้ระยะเวลาอันจำกัดก็เป็นภารกิจที่ท้าทายความสามารถของรัฐบาลจึงเสนอให้รัฐบาลเองเนี่ยใช้ระบบที่มีอยู่ของธนาคารกรุงไทยนะครับซึ่งเป็นธนาคารภายใต้กํากับของรัฐบาลที่มีประชาชนเนี่ยลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้วก็ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันแล้วถึง40ล้านคน ผนวกกับแพลตฟอร์มและก็วอลเล็ตที่หน่วยงานต่างๆได้พัฒนาจนประสบความสำเร็จเป็นลักษณะของไฮบริดครับเพื่อให้มีส่วนร่วมกับการสนับสนุนการชำระเงินดิจิทัลผ่านช่องทางต่างๆเป็นเครื่องมือสำคัญที่พร้อมสนับสนุนนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล ให้ทันได้ตามกําหนดเวลาครับขณะเดียวกันนะคะรัฐบาลก็ควรที่จะสนับสนุนให้เกิดการใช้จ่ายและการลงทุนในทุกระดับเน้นการซื้อสินค้าหรือว่าบริการที่ผลิตขึ้นภายในประเทศไทยซึ่งภาคเอกชนนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจัดจําหน่ายพร้อมที่จะสนับสนุนให้สินค้าในชุมชนนํามาจําหน่ายโดยเชื่อว่าหากดําเนินการในลักษณะดังกล่าวนะคะก็จะเกิดการกระจายรายได้แล้วก็หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วแล้วก็หลายรอบด้วยนะคะนอกจากนี้ ขอให้รัฐบาลนะคะเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการและการพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆควบคู่ไปพร้อมกับการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถในการผลิตซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญในการที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นโครงการการบริหารจัดการน้ําทางด้านของชนระทานโดยเฉพาะปัญหาที่เรากําลังจะเผชิญกันนั่นก็คือปรากฏการณ์เอลนินโยค่ะที่กําลังจะเกิดขึ้นในปีนี้แล้วก็ปีหน้าทั้งนี้นะคะเชื่อว่าจากมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่ ไปกับมาตรการการบริหารจัดการด้านอื่นๆรวมไปถึงการบริหารจัดการน้ําที่ยั่งยืนรวมไปถึงการทํางานร่วมกันร,ระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดจะทําให้นโยบายเงินดิจิทัลของรัฐบาลประสบความสําเร็จแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วทั้งประเทศโดยหอการค้าไทยประเมินนะคะว่านโยบายดังกล่าวเนี่ยจะมีส่วนสนับสนุนการขยายตัวของ GDP ในปี2567ให้ขยายตัวได้ถึง5%ตามที่รัฐบาลได้มุ่งหวังเอาไว้ ca